เฮ้สวัสดีทุกคนในวันนี้ถ้าไฟจะพาทุกคนมาแต่งตัวกันเนาะโอเคครั้งนี้คือมาแปลกแนวเลยก็คือเราจะมาแต่งตัวกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้คือถ้าไฟเนี่ยก็อยู่ในหน้าตาของวงล้อสุ่มแล้วเนาะดูที่ว่าถ้าไฟจะสุ่มได้อะไรนั่นนี่ก็จะมีการอะไรวะเรียกอะไรอะสไตล์แบบอะไรอะธีมอะไรเนี่ยถ้าไฟก็จะมีการใส่ธีมอะไรนี้อยู่ถ้าเกิดว่าถ้าไฟสุ่มได้อะไรถ้าไฟก็จะแต่งตัวแบบนั้นเนาะโอเคมาสุ่มกันเลยมาสามสองหนึ่งไปโอเคมาสุ่มกันเลยสุ่มกันเลยสุ่มกันเลยดูซิไม่ได้อะไรขอเป็นโจทย์ง่ายๆนะครับไม่อยากได้โจทย์ยากๆอุ๊ยชุดนอนฉีดถอยไปนิดเดียวโจทย์ชุดนอนนี่คือน่าจะไม่ยากหรอกเนาะโอเคเราจะเริ่มแต่งกันละสิ่งแรกก็จะที่พยายามทำถ้าใครกะว่าจะไปเอาชุดกับกางเกงมาก่อนเนาะเดี๋ยวไอ้พวกของประดับตกแต่งด้านหลังอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไว้ที่หลังแล้วกันเนาะไปเอาชุดก่อนแล้วกันซึ่งชุดเหรอชุดนี้เราจะลองดูหาในเกมนี้ก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอชุดที่ไปถูกแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปจะเปลี่ยนเกมอุ๋ยโปชุดนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดแบบเปิดพุงค่ะมันก็แบบอาจจะหนาวๆพุงเลยเนาะแล้วชุดอื่นดีกว่าชุดที่ถ้าใครถูกใจโอเคทุกคนคิดกันไปคิดกันมาถ้าใครเริ่มที่จะหาชุดในเกมมันคือไม่เจอแล้วก็เลยคิดว่าจะมาหาชุดในอวตารช็อปแทนเรื่องทําไมเนี่ยก็ได้เจอชุดที่คิดว่ามันน่าจะโอเคเนาะรู้สึกว่าจะเป็นชุดเนี้ยรู้สึกว่าชุดนี้คนไทยแต่งกันเยอะมากนะถ้าไปเห็นอะไรวะคนไทยชอบแต่งชุดนี้ตัวไปทางไหนก็เจอค่ะซึ่งทําไมเนี่ยก็จะคัดลอกไอดีตรงนี้ลงไปใส่ลงเกมตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาชุดที่มันอยู่นอกเกมเนี่ยเราต้องกดบวกเนาะอะไรอะต้องกดไอตรงเนี้ยimport นําเข้าแล้วก็เอาไอดีที่เราก๊อปมาเมื่อตะเกียบมาใส่เนาะเราก็ได้ชุดที่อ่ะมันอะไรวะเราต้องการอ่ะอุ้ย5โลบัคฉันไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อฉันไม่อยากซื้อต่อไปนี่เป็นกางเกงเนาะอันนี้เป็นกางเกงเดี๋ยวใครก็จะคัดลอกไอดีเหมือนเดิมเนาะอันนี้เนี่ยคนก็นิยมใส่เหมือนกันเพราะว่าใส่คู่กับเสื้อเมื่อตะกี้นั่นแหละโอเคก็ว่างเหมือนเดิมนี่กูอย่าโป้ค่ะอย่าโป้พุทธพลังโอเคนี่จะไปได้นะทั้งชุดทั้งกางเกงทับไทยว่าถ้าใครเจอทรงที่ตัวเองต้องการแล้วคือทรงเนี่ยคือมันก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกแต่ว่าทับไทยอยากจะเน้นหลักความเป็นจริงเว้ยคือไม่ได้จะเน้นความสวยไงแต่ว่าปกติคือเราไม่ได้เวลาเราจะนอนเนี่ยเราก็ผู้หญิงเขาจะไว้ผมตรงไปหรือเปล่าคือมันไม่มีใครมัดผมบันไว้ด้านหลังแล้วเวลานอนมันทับผมตัวเองหรอกเนาะถูกไหมคนเขานิยมผมตรงไปเลยมั้งโอเคแต่ว่าพอผมตรงเนี่ยตื่นเช้ามาหัวมันก็อาจจะยุ่งๆเหมือนสำหรับคนที่ไว้ผมสั้นนะแต่ว่าผมยาวอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ดูเขาแล้วไปดิเขาแล้วไปยังอยู่แล้วนั่นเดี๋ยวจะไปเอาเขาออกโอเคเอาออกไปเลยตอนนี้คือเขาแล้วไปออกไปแล้วนะเราจะไปเปลี่ยนสีสกินตัวเรากันก็คือสีผิวแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเนื้อนี่แหละไม่เอาสีนี้นะนี่เปลี่ยนตรงมือด้วยเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนี่โอเคแล้วไฟนี่คือไฟก็เป็นสีเนื้อจนทั้งตัวแล้วเนาะเขาไม่มีตรงไหนที่แบบยังแบบขาวๆอยู่เดี๋ยวไปเนี่ยก็จะเอาผ้าปิดตาเนาะเวลาเรานอนเราจะมีผ้าปิดตามันทําให้นอนง่ายขึ้นไม่รู้อีกถ้าใครไม่เคยใช้นะใครที่เคยใช้เนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยก็ได้นะว่าเป็นยังไงถ้าใครไม่เคยใช้โอเคอันต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มกันเลยเนาะโอเคสุ่มไปเลยเดี๋ยวซิว่าจะได้อะไรอุ๊ยอย่าแหลกมีโฆษณาขึ้นนะเนาะปิดมันไปก่อนอุ๊ยได้ธีมคริสต์มาสชัดเจนได้คริสต์มาสแน่นอนเดี๋ยวเรากดรีมูฟก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องไปเจอมันซ้ำอีกในเวลาที่เราสุ่มกันครั้งต่อไปโอเคทุกคนตอนนี้คือต้าไฟเนี่ยก็ได้ชุดคริสต์มาสแล้วเนาะเป็นชุดยอดนิยมแล้วชุดนี้คือต้าไฟเนี่ยเวลาเห็นคริสต์มาสเวลาเข้าเวลาคริสต์มาสทีไรนี่คือเห็นแต่คนแต่งตัวนี้หมดเลยก็คือต้าไฟว่าอันนี้น่าจะโอเคเนาะอีกอย่างนึงก็มีแต่คนชอบชุดนี้อ่ะเดี๋ยวนะทำไมตัวไฟโป้เนี่ยเดี๋ยวนึงนะทำไมเสื้อไม่โหลดค่ะถามก่อนเดี๋ยวดีเสื้อไม่โหลดเนี่ยเอาไงดีเสื้อไม่โหลดได้ไหมโอเคได้ละเมื่อกี้มันแค่บั๊กเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ส่วนผมเนาะซึ่งผมเนี่ยถ้าไปจะขอเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีดำมันดูจัดตัดอย่างนี้ไม่รู้นะสีน้ำตาลน่าจะโอเคอยู่เนี่ยเอาเดี๋ยวเอาวิกนี่ออกไปก่อนอันนี้ไม่เท่าไหร่เราต้องเสิร์ชเป็นคำว่า brown เนาะเราจะได้เจอแต่ผมน้ำตาลไม่เท่าไหร่มันปิดตาอ๋อลืมเอาผ้าปิดตาออกเดี๋ยวเราค่อยเอาออกไปก็ได้
หาทรงที่มันโอเคก่อนแต่ว่าถ้าไปไม่รู้ดีทรงผมนี่คือถ้าไปเรื่องไม่ค่อยเก่งแล้วอย่างนึงคือเรื่องแต่งตัวถ้าไปก็แต่งตัวไม่ค่อยเก่งอะนะเออเอาคนอย่างถ้าไปมาแต่งตัวนี่มันก็กระไรกระไรอยู่โอ้ยถ้าไปยังเป็นหวัดไม่หายเลยทุกคนตรงนี้อ่ะเออเอาทรงนี้ดีกว่าเนาะมันปาดๆดีเดี๋ยวถ้าไปจะเอาผ้าปิดตาออกแล้วกันเอาผ้าปิดตาออกเดี๋ยวผ้าปิดตามันอยู่ในโซนโคตติ้งนี่ไฟเอาออกแล้วต่อไปเนี่ยเราจะใส่หมวกไหมเออหมวกคริสต์มาสเออน่าสนใจไม่ต้องน่าสนใจหรอกเพราะทุกคนก็ใส่กันเห็นที่เราแต่งเงินกวางดีกว่าเนาะเออกวางมันก็สวยดีนะเอาหน้าไม่เอาหน้าด้วยเอาหน้านี้ไปเลยเดี๋ยวไฟขอเลือกหน้าก่อนแล้วกันเนาะทีมคริสต์มาสเราก็ต้องทำหน้าแบบแฮปปี้แฮปปี้นะเอออย่างอันเนี้ยเออเป็นหน้าแฮปปี้แฮปปี้หนักมากแฮปปี้จนแบบปากจะไปเทงตายแล้วโอเคนี่เราก็จะเอากระโปรงนี้ด้วยเนาะเออสวยดีเออใช้ได้อยู่โอเคทุกคนนะไปคิดว่าธีมคริสต์มาสนะไปคิดว่าจะพอแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็สวยแล้วทำไมก็ไม่อยากแต่งนู่นแต่งนี่มากกันกลัวมันเละเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ next one กันเลยเนาะโอเคแต่ว่าไปอยากจะทำการสุ่มวงล้อเหมือนเดิมเนาะโอเคดูซิว่าจะได้อะไรโอเคเดี๋ยวเขาจะเริ่มสุ่มละ3 2 1ไปวิได้ทีมโรงเรียนโอเคทีมโรงเรียนก็ทีมโรงเรียนทุกคนมาเราไปกับการเรียนออนไลน์แล้วถ้าไฟยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะถ้าไฟเนี่ยมัวแต่เรียนออนไลน์ถ้าไฟอยู่ในจังหวัดที่มันยังเสี่ยงสูงควรแต่ว่าโอเมก้ายังไม่ค่อยระบาดเท่าไหร่เหมือนภาคอีสานที่มันมีโอมิคอนระบาดหนักๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยเนาะสำหรับธีมคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่ธีมคริสต์มาสเตรียมไปโรงเรียนต้องไปคิดว่าเราควรจะเศร้าหรือว่าเราจะแฮปปี้ดีเพราะว่าคนที่แฮปปี้น่าจะเป็นคนที่ดีใจที่ได้แบบไปโรงเรียนแล้วไปเจอเพื่อนๆอะไรแต่ว่าไม่อยากเจอครูหรอกใช่ไหมแต่ส่วนอีกคนนึงก็เป็นพวกกับเด็กทั้งไพ่ที่ไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเท่าไหร่ทั้งไพ่อยากเรียนอะไรที่บ้านนะไปชอบอยู่ที่บ้านมากกว่าการที่ถ้าไฟอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ที่บ้านมันดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าไฟคิดว่าแบบเราทำอะไรก็ได้อย่างเช่นแบบเราจะไปอะไรว่ากินข้าวกลางคาบไปอาบน้ำกลางคาบไปเยี่ยวกลางคาบอะไรนี่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมเราก็มีสิทธิ์ไปทำได้แต่ว่าการที่เราไปเรียนแบบจริงๆในโรงเรียนอะคือแบบเราทำอะไรไม่ค่อยได้ไงคือเราต้องแบบเรียนอย่างเดียวแต่มันมีข้อดีแต่ที่เราได้เจอเพื่อนแต่ว่าถามว่าเพื่อนถ้าไฟคิดมาไหมก็ไม่นะคือก็คุยผ่านเพื่อนผ่านทาง Discord ประจำคือแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยจริงๆถ้าเกิดว่าเลือกได้นี่ก็อยากเรียนออนไลน์มากกว่านะเพราะเรียนออนไลน์คือแบบอาจจะฟังดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันสบายกว่าถ้าไปคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าไปคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นชุดนักเรียนไทยอ่ะมันคงไม่มีในเกมแน่นอนในเกมเนี้ยไม่มีแน่นอนเราต้องไปหาในอวตารช็อปเช่นเคยเนาะโอเคสรุปคือชุดนี่คือจะไม่ได้หาจากในเกมนี่เลยคือจะหาแต่ในอวตารช็อปเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปหากันเลยเนาะใส่ไปเลยโอ้เสียวเพื่อไปกดอันนั้นมากเลยอ่ะเสียวที่มันจ่ายตังค์เนี่ยโอเคทุกคนต่อไปก็ได้ชุดนักเรียนไทยมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ทรงผมแล้วก็ของตกแต่งต่างๆเนาะซึ่งชุดนักเรียนไทยเนี่ยต้องไปคิดว่าเราเนี่ยไม่ควรจะใส่นุ่งใส่นี่มากถ้าเกิดว่าเราไปใส่ปีกใส่อะไรนี่คงโดนไล่ออกจากเรียนชวนแน่นอนค่ะวันนั้นคือใส่แค่ผมก็พอกับหน้าตาเอ๊ะใส่กระเป๋าดีกว่าเออทรงผมเนี่ยเราก็จะเอาเป็นทรงผมสีดำนะเพราะว่านักเรียนไทยเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีผมที่แบบมันสีสันฉูดฉาดอะไรมากซึ่งผมปกติตรงนั้นคือนักเรียนไทยอ่ะไว้ผมยาวไม่ค่อยได้ถูกไหมไว้ผมยาวไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะไว้ผมยาวก็ต้องมัดกิบให้เรียบร้อย มันเป็นกฎที่แบบว่าฉันไม่ต้องฉันเดี๋ยวว่าจะเอาทรงผมถักเปียถักเปียสองข้างอันนี้ไม่เท่าไหร่ต้องเอาผมทรงสั้นๆนะเออเดี๋ยวเราหาทรงสั้นๆดีกว่าเนาะอย่างนั้นเนี่ยเอออันนี้รู้สึกว่าเออเอาทรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันสั้นดีต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าเนี่ยถ้าใครคิดว่ากระเป๋าก็ต้องเป็นกระเป๋าของโรงเรียนแล้วแต่ว่าเนี่ยกระเป๋ามันเป็นเนี่ยอันที่มันเสียตังค์ที่มันมี250กับ500ขึ้นมาอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าของทางโรงเรียนเลยซึ่งไม่เอาค่ะกูไม่ซื้อกูจะใช้กระเป๋านี้แทนมันก็มีความคล้ายๆกับกระเป๋านี้อยู่นะกระเป๋าเนี้ยเออเป็นสีดำดีกว่าปกติเงินส่วนใหญ่ก็กระเป๋าเป็นสีดำเนาะนี่ถ้าไปเสร็จแล้ว
โอเคทุกคนต้าไฟก็คิดว่าจะพอแค่นี้แหละวันนี้ต้าไฟก็ได้มาแต่งตัวประมาณสามธีมสามสตาร์เลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามให้ต้าไฟเนาะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละไปแล้วจ้าบ๊ายบาย